อ๋อแม้กระทั่งรุ่นนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าในความหมายตรงนี้คืออะไรโอ้ไม่เลิกไอ้พวกเวรเนี่ยนะก็รัชกาลที่6ท่านก็สร้างเมืองจำลองชื่อดุสิตธานีแถวๆสวนอยู่แถวๆวังสุนทรน่ะสร้างเป็นเมืองจริงเล็กๆแล้วก็มีบ้านโน้นบ้านนี้มีธนาคารมีโน้นมีนี่แล้วแต่ละคนก็จะมีเจ้าของมีบ้านเลขที่อยู่แล้วก็จะสมมุติว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านแต่ละเมืองแต่ละหลังเนี่ยก็มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคือสอนขุนนางก่อนขุนนางจะได้เริ่มเข้าใจเพราะขุนนางทุกคนต้องนึกสมัยก่อนไม่ได้มี Facebook ไม่ได้มีอะไรบางคนก็ไม่ได้เรียนเมืองนอกก็ยังติดเรื่องของการปกครองแบบโบราณอยู่แนวคิดก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆปลูกฝังไปทีละส่วนแล้วก็ต้องเริ่มต้นจากยอดก่อนอันนี้คือสร้างแกนนำขึ้นไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไหวอ่ะไอ้นั่นมันแกนกลวงไอ้พวกเวรเนี่ยเอาเหรอเอาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าสาระแล้วฮะก็อยู่ก่อนสิเราต้องเดินเข้ามาใหม่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เราต้องเดินเข้ามาใหม่ไหมต้องเดินเข้ามาใหม่ใช่ไหมไอ้คุณก็ต้องทำอย่างนี้สิแบบแนะนำตัวเองแล้วคุณก็กระโดดถอยเข้ามาใหม่เดี๋ยวรอสาวสวยจากสามแผ่นดินเดี๋ยวต้องเริ่มใหม่เลยใช่ไหมนี่รายการเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายทอดเริ่มถ่ายทอดตอนนี้เลยเอางั้นเปิดเพลงใหม่นะครับเขาบอกให้เปิดใหม่หรอเดี๋ยวคราวนี้จะถ่ายทอดตัดภาพเข้าของทางบลูสกายจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับอาจารย์ปิงก็ตัวปลอมนะอาจารย์กบก็ตัวปลอมไม่ใช่เดี๋ยวนี้ปลอมกับเทียมเนี่ยเยอะมากที่เห็นมาเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่เป็นคนที่มีสาระและเป็นคนผู้ใหญ่ที่น่านับถือพูดจาเข้าใจไพเราะนะฮะไม่ใช่ที่เห็นมาเมื่อกี้นั่นไม่ใช่เลยครับนั่นตัวปลอมแล้วเทียมอาจารย์กบเทียมกลับมาสู่ภาคจริงครับผมกบกฤษณพงศ์เกียรติศักดิ์ครับพิธีรายการของร้อยข่าวยามเย็นเข้าสู่ช่วงสรรสาระของรายการซึ่งมีคุณภาพที่สุดในประเทศนี้ครับรายการที่มีคุณภาพที่สุดหลังเที่ยงคืนก็คือรายการนี้ครับตอนนี้ขอพบกับสาวสวยที่สุดใน3โลกครับอาจารย์ปิงครับเชิญเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงสวัสดีครับท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งละกันสวัสดีรอบที่2แต่ว่าเราพูดให้เข้าใจเพราะเมื่อกี้เนี่ยเป็นช่วงตัดโฆษณาแล้วก็ถ้าจะเห็นเนี่ยผมโพสต์ใน Facebook ไปแล้วบอกที่เห็นหน้าเวทีก็พูดจากันสนุกสนานเนี่ยหลังเวทีวุ่นวายมากวันนี้วุ่นที่สุดเลยค่ะเพราะว่ากำลังจะย้ายใช่ครับฐานของเราฮะเรากำลังย้ายฐานทัพของเราเนี่ยจาก4เวทียุบรวมแล้วก็เคลื่อนย้ายพลทั้งหมดไปสู่สวนลุมพินีวันใช่ครับสวนสาธารณะแห่งแรกในประเทศนี้และในระหว่างที่เคลื่อนย้ายเนี่ยเราก็ต้องออกอากาศไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นยืนอยู่ทุกวินาทีนะครับข้างหลังเนี่ยปลั๊กหายทีวีหายไม่หายไปเรื่อยๆนะครับแต่เรือไม่เคยหายเพราะเราเดินทางสู่ความเจริญของประเทศนี้นะครับอ๋อเป็นอย่างนั้นอาจารย์ค่ะงั้นสวัสดีเป็นทางการนะครับขออนุญาตนะฮะสวัสดีพี่น้องอีกครั้งนะคะพี่น้องที่เวทีปทุมวันนะคะคงทักแค่ไปเวทีปทุมวันเพราะว่าเวทีอื่นตอนนี้ยุบแล้วไม่มีจอถ่ายทอดแล้วมืดตื้อไปแล้วรวมทั้งพี่น้องที่กำลังรับชมผ่านช่อง Blue Sky แล้วก็ทางผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกสวัสดีค่ะครับก็สวัสดีไปยังทุกๆภาคส่วนของประเทศไทยและทุกที่ในประเทศนี้รวมทั้งถึงต่างประเทศด้วยคือวันนี้ยังไม่เอ่ยชื่อเราเพราะยาวเหยียดมากนะเพราะว่าเขาต่อว่าวันนี้ผมไปยืนซื้อไข่เจียวไม่ได้ซื้อไปยืนกินไข่เจียวฟรีสาวน้องเขามายืนต่อบอกอาจารย์ถ้าไม่เกินเวลาก็ไม่ใช่อาจารย์นะฮะนี่ชมไหมฮะชมผมก็เลยฝากมาให้อาจารย์ปิงว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเป็นคนดึงอาจารย์ปิงว่าให้พูดในประเด็นให้อยู่ในเวลาเสมอแต่อาจารย์ปิงเนี่ยถ้าไม่ดึงไว้แกก็จะกระโดดไปกระโดดมากระโดดมาทำเหมือนกระต่ายฮะเหมือนกระต่ายฮะปิงปิงก็ดูดเลือดเลยเนาะทำคนที่อาจารย์ปิงวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเวทีปทุมวันนะครับจากพรุ่งนี้ไปก็จะก้าวสู่มิติใหม่ของการต่อสู้เราปิดกรุงเทพมาแล้วจากวันที่13มกราคมรู้นับคร่าวๆประมาณ45วันใช่ค่ะแต่ว่าท่านนับมาผมไม่ทันนับใช่ค่ะเดือนครึ่งนับมาถึงณตรงนี้ตอนที่คุยกับอาจารย์กบอยู่ตอนนี้เป็นวันที่123อาจารย์ใช่ตัวเลขสวยมากก็4เดือนกับ3วันใช่ค่ะ123วันแล้วอาจารย์123วันจาก3เสนใช่ค่ะ31ตุลาคมวันฮาโลวีนปล่อยผีถูกต้องอาจารย์มันจะปล่อยผีมันจะปล่อยนักโทษปล่อยคนชั่วด้วยพรบนิรโทษกรรมเราจึงออกมายืนกันข้างถนนตรงนี้ใช่แล้วค่ะนี่คือที่มาของเราจะได้จำได้ว่าจุดยืนของเราคืออะไรเราไม่ใช่มาปิดเมืองให้ปั่นป่วนแต่เรามาไล่รัฐบาลที่ถึงแม้จะอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ถ้าเข้ามาแล้วโกงทำชั่วทำต้องบอกเลยนะทำลำไยทำไมต้องทำลำไยลำไยและทำลักกรรมทำลักกรรมลำไย
พูดไพเราะไงพ่อชื่อละกำแม่ลำไยไงลูกออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยนะออกมาอย่างงี้เราก็ต้องออกมาไล่ค่ะออกมาแล้วยังไม่ไปอีกนะหน้าด้านนะไม่ไปเราก็ต้องอยู่ต่อแต่อย่างที่บอกครับเราเนี่ยมีการปรับปรุงแผนอยู่ตลอดผู้หญิงทุกวันเนี่ยออกไปเดินออกไปปิดตรงโน้นตรงนี้กลับมาเขามีการเขาเรียกประเมินผลมีการพูดคุยกันอะไรคือข้อบกพร่องอะไรคือสิ่งที่จะต้องได้แล้วทีมงานทุกคนเนี่ยยอมรับในข้อผิดพลาดนะไม่ใช่ว่าดื้อดึงไม่ดีก็ทำต่อไม่ใช่อะไรไม่ดีแก้อะไรไม่สมควรแก้บางอย่างบางคนอาจจะบ่นกลับมาเราก็มาฟังแล้วก็ขอบางอย่างผิดก็ขอโทษนะแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพราะนั้นมันขึ้นบทใหม่แล้วของการต่อสู้นั่นคือเราไม่ต้องชัตดาวน์กรุงเทพแล้วเราไม่ได้ปิดกรุงเทพแล้วเราคืนความสุขให้คนกรุงเทพใช่ครับและไปเปิดประเทศไทยอีกมิตินึงที่สวนลุมพินีวันใช่ค่ะที่ซึ่งปลอดภัยถูกต้องค่ะแล้วสิ่งที่แกนนำทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันและถือเป็นพื้นฐานข้อแรกสุดคือความปลอดภัยของพี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งประเทศไทยอาจารย์ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตของใครใช่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนพูดเลยไม่ควรจะต้องมาเสียชีวิตบาดเจ็บเพียงเพราะนักโทษเห็นแก่ตัวเดียวใช่อาจารย์ใช่ถูกไหมใช่ที่ถ้าพูดไปทั้งหมดเนี่ยตีกันทั้งประเทศเนี่ยคนนั้นตายคนนี้ด่ากันอันเพลนกันเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่เราเลยนะใช่อาจารย์ถูกไหมเพื่อใครก็ไม่รู้อยากพ้นผิดอยากได้เงินคืนใช่ครับแล้วก็ยุยงให้คนก็ต้องมานั่งแบ่งแผ่นดินกันไอ้นี่ขาวไอ้นี่ส้มไอ้นี่แดงไอ้นี่จุดเทียนไอ้นี่จุดธูปนี่ถามเขาไปถามเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะถามว่าทำไมต้องยุบเขาก็ฟังบ้างไปฟังบ้างนี่ก็คือบอกตรงประเด็นคำเดียวคือเพื่อความปลอดภัยอาจารย์ของมวลไม่อยากจะเรียกยุบนะมันเป็นการรวมจบกิจกรรมปิดกรุงเทพจบแล้วจบแล้วเราปิดกรุงเทพแล้วเราก็ต้องขยับพูดง่ายๆเหมือนหนังสือมันก็มีบทใหม่มันยุบมันไม่ใช่มันเดินหน้าไปสู่บทใหม่เพราะวันที่2วันนี้แล้ววันที่2แล้วนะ2มีนาคม2 3และ4มันเป็นวันสีแตกใช่มั้ยอาจารย์ปิงอ๋อ2 3 4ยังไงอ่ะทำไมอ่ะวันครบรอบหมดอายุของสมาชิกวุฒิสมาชิกอ๋อฮะฮะอ๋อครบรอบค่ะวันหมดอายุของการเลือกตั้งค่ะเพราะกำหนดให้เสร็จยังไม่เสร็จเลยค่ะพอยังไม่เสร็จนี่คะแนนก็ไม่ได้นับค่ะนับที่ไหนค่ะยังไม่รู้เลยนะรู้แต่ว่าคนมาเลือกตั้งเท่าไหร่ค่ะถูกไหมฮะรู้ว่าโนโหวตเท่าไหร่ค่ะถูกไหมแต่ที่กาแล้วเลือกเบอร์เนี่ยค่ะไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เพราะว่าบางเขตยังไม่สำเร็จเลยค่ะเพราะไม่สำเร็จสภาก็ไม่มีค่ะส.ส.ไม่มีค่ะประกาศส.ส.อย่างยังค่ะส.ส.ไม่มีเปิดสภาก็ไม่ได้เปิดสภาไม่ได้ก็ไม่มีประธานไม่มีประธานก็เลือกนายกไม่ได้ไม่มีนายกก็เลือกครม.ไม่ได้เสร็จแล้วครม.รักษาการอยู่มาจนถึงตรงนี้2 3 4ก็หมดสภาพการเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วทำไงอ่ะเอาทำไงอาจารย์มันยังนั่งค้ำคอดายย่าอยู่เชียงรายเชียงใหม่อยู่เลยอ๋อหรอแต่กินเงินเดือนเราเดือนละแสนกว่าบาทอ่ะคุ้มค่าไหมถามอะไรก็ไม่รู้ตอบได้แต่ว่าจะตายในหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าหน้าที่ของเธอเนี่ยมันทำอยู่ในรัฐสภาอยู่ในทำเนียบหรืออยู่ที่โฟร์ซีซั่นอ๋อถูกไหมที่ฉันจะตายในหน้าที่เลยไม่รู้ว่าเธอกล้าหาญจะตายเนี่ยเธอจะตายในฐานะอะไรส.ส.นายกหรือว่าคนที่เขาไปเช็คอินโรงแรมเท่านั้นอ๋อเอาเวลาราชการไปเช็คอินโรงแรมด้วยนะค่ะถูกป่ะใช่ฮะวันนั้นก็คือหนีสภาค่ะไปวอ5วอ5คือว.5 เนี่ยคือรหัสที่เขาบอกกันเวลานักข่าวหรือคนที่ต้องติดตามว.5 ว.5 ใช่กับทุกคนแหละจะเป็นรับว.5 ก็คงไม่ถึงกันรับแต่เป็นรหัสไม่รับที่จะบอกว่าถ้าว.5 ไปพักได้แล้วไม่ต้องตามหรอกแปลว่าท่านนายกหรือว่ารัฐมนตรีเนี่ยจะไปรับลูกไปทำผมไปทำฟันอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องตามไม่ต้องไปทำข่าวนักข่าวก็จะได้พักคนที่จะไปก็ไม่ต้องมานั่งแบบระวังตัวเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ใครต้องมารับลูกไม่ใช่รับหรอกแต่ว่าทำฟันทำผมรับลูกเนี่ยใช่ไหมเขาก็ไม่ยุ่งกันปรากฏเอ๊ะจำได้ไหมคุณเอกยุทธอัญชันบุตรท่านไปนอนอยู่พัทลุงแล้วอ๋อฮะจำคดีนี้ได้ไหมเงียบไปเลยเห็นป่ะค่ะเผอิญไม่มีอะไรก็วอห้าไปคนก็ไม่ตามแต่ปรากฏว่าคุณเอกยุทธขออนุญาตที่เอ่ยชื่อไปนั่งอยู่โฟร์ซีซั่นปรากฏมีเรื่องตอนเย็นว่าโดนชกที่ล็อบบี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวเปิดโปงปุดปุยกันมาอีกว่าอ้าวทำไมชกใครไปตรงนั้นพอชกปั๊บมันก็มีเรื่องว่าอ้าวแล้วใครอยู่ตรงนั้นบ้างวุ่นวายก็จะมียิ่งลักษณ์มีคนนั้นคนนี้ตัวละครออกมาเต็มไปหมดไม่มีใครรู้เรื่องว่าทำอะไร
ยิ่งรักออกมาให้สัมภาษณ์บ้างผมจำได้เลยไม่ได้ทำอะไรข้ามาทำผมอ๋อฮะผมบอกเลยนะผมไปโฟร์ซีซันประจำอ่ะเพื่อนผมทำงานที่นั่นน่ะชั้น7ก็ขึ้นรู้หมดอะไรนะฮะที่นั่นไม่มีร้านทำผมจ้ะหรอไม่มีจ้ะเธอไปทำผมอะไรนั่นเธอแล้วไม่ออกมามันยุ่งขนาดนั้นน่ะก็ทำผมให้ยุ่งไงเออเขาไปทำผมให้ยุ่งเปล่าที่ถามไงไม่มีร้านทำผมค่ะนี่ตอบจริงๆไม่มีร้านทำผมไปดูได้ค่ะไม่มีที่นั่นไม่มีร้านทำผมข้างล่างเป็นร้านกาแฟมีร้านผ้าหมงผ้าไหมขนมเค้กขึ้นไปชั้น7เนี่ยคือห้องพักค่ะแล้วห้องพักเนี่ยเป็นชั้นพิเศษชั้น7นี่คือชั้นที่ถ้าคุณไปเช็คอินในห้องชั้น7เนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องมากินข้าวเช็คอินปะปนกับสามัญชนมันเป็นชั้นพิเศษก็จะมีล็อบบี้เล็กๆมีห้องประชุมบ้างแต่เป็นห้องแต่ถ้าคุณไม่เช็คอินห้องนอนชั้น7คุณไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปใช้ห้องต่างๆบนชั้น7ค่ะก็ไม่แปลกนั่นแปลว่าถ้าคุณไปชั้น7ได้คุณต้องเช็คอินเปิดห้องทำอะไรไม่รู้ปิดประตูแล้วบอกไม่ได้แต่ว่าในนั้นไม่มีร้านทำผมไม่มีร้านทำผมเธอบอกไปทำผมก็ล่ำลือกันไปสารพัดปรากฏรุ่งขึ้นเป็ดรู้ทุกเรื่องเป็ดรู้ทุกเรื่องให้สัมภาษณ์เขาไม่บูรณาการเลยนะพอนักข่าวถามโอ้ยเขาไปประชุมอยู่ชั้น7ยิ่งรักไม่เคยพูดว่าชั้น7บอกว่ามาทำผมไอ้เป็ดนี่แหละเขามาประชุมชั้น7อ้าวบูรณาการไปเนี่ยจะโกหกน่ะจะโกหกมันยังขี้เกียจจะคุยกันเลยว่าให้โกหกให้เหมือนกันน่ะมันก็เลยกลายเป็นว5เพราะว่ารหัสบอกว่านายกไม่อยู่ไปว5ก็ไม่ต้องตามก็ไม่มีคนตามแต่บังเอิญมีชกมันก็เลยมีเรื่องก็อ้าวทำไมนายกไปอยู่ตรงนี้ก็ชกกันแล้วว5แล้วเหลิงบอกว่าเขาประชุมชั้น7แต่นายกบอกว่าไปทำผมนี่ไงมันก็เลยถามว่าตกลงเอาเวลาราชการไปทำอะไรที่ชั้น7ในเวลาว5เพื่อไปทำผมหรือว่าเพอไปขึ้นไปประชุมเพราะห้องข้างบนมีประชุมเพราะเหลิมบอกประชุมผมก็ไม่แน่ใจประชุมแนวตั้งแนวนอนยังไงกับตรงไหนอาจารย์อ้าวเขามีแกนนำแกนนอนนี่ประชุมแนวตั้งแนวนอนกับตรงไหนเพราะช่วงนั้นมีเรื่องที่จะต้องเพ่งเล็งคือเรื่องของที่ดินที่จะกลายเป็นแก้มลิงคือพื้นที่รับน้ำไงมันเลยเป็นกรณีว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีชาวบ้านแต่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วได้ข่าวว่าไปชั้น7ด้วยกันฮะอ้าวแล้วตกลงเธอไปคุยกันเนี่ยคุยเรื่องอะไรหรอจะไปทำผมจะไปเชิงนอนเชิงลาบไม่ว่าเรื่องของเธอแต่ข้อมูลของคนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ข้อมูลของเธอนะมันเป็นข้อมูลของรัฐเธอจะไปให้สามีชาวบ้านเฉยๆไม่ได้อ๋อฮะมันถึงต้องถามมันยังไม่จบอยู่เนี่ยถูกไหมนี่คือสิทธิประชาชนถามเธอไปทำอะไรแล้วข้อมูลเนี่ยตรงตอนนั้นน่ะทำไมเธอต้องไปคุยกับคนที่ทำธุรกิจที่ดินค่ะแล้วเขาเป็นสามีชาวบ้านค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่เป็นสามีชาวบ้านน่ะค่ะก็ต้องตอบสังคมก็ถึงต้องถามกลายเป็นว่าโอ้โหวุ่นวายเนี่ยไปดูถูกผู้หญิงใช้อะไรนะดูถูกเพศแม่สารพัดเป็นเรื่องไม่ได้เกี่ยวก็ถามว่าคุณเป็นนายกเอาเวลาราชการแล้วบอกว่าไปทำผมหรือไปประชุมเนี่ยแล้วไปเจอกันคนเห็นเนี่ยว่าเดินลงมาจากล็อบบี้เนี่ยจากโผล่ออกมาเนี่ยคนนี้เดินมาคนเดินตามและคนเดินตามที่ดันเป็นคนทำธุรกิจที่ดินอ๋อฮะฮะมันก็เลยทำให้คนต้องคิดไงค่ะนั้นคุณต้องตอบค่ะถูกไหมประเด็นคือคุณไม่ได้ไปทำผมหรืออะไรเปล่าเรื่องของคุณค่ะแต่ข้อมูลของรัฐเนี่ยค่ะมันไปถึงไอ้คนคนนั้นหรือเปล่าค่ะเพราะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้บางบริษัทเนี่ยได้ประโยชน์ในการรู้ว่าตรงไหนจะน้ำท่วมฉันจะซื้อไม่ซื้อค่ะเพราะก็ซื้อที่เป็นพันไร่หมื่นไร่อ่ะทำหมู่บ้านจัดสรรน่ะทำกันเป็นแสนสิริเนี่ยนั่นแหละนี่ถึงได้ถามนี่คือเป็นที่มาของ Four Season ว5ชั้น7เพราะว่าคนชั่วพอพูดกันเสร็จเนี่ยมันออกมาต่อเป็นเรื่องได้อ๋อฮะถูกไหมอาจารย์ต่อได้ไหมใช่ได้พูดคนละคนแต่มันต่อได้อะค่ะค่ะเสร็จแล้วมาโกหกต่ออีกโอ้ยเนี่ยมีบางคนเป็นพยานด้วยนะเขาไปด้วยไม่ได้อยู่ด้วยกัน2คนปรากฏไอ้คนคนนั้นถึงเวลามันต้องไปเปิดการประชุมอยู่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มันมีหมายชัดเจนมีข่าวอ้าวแล้วมันจะมี2ตัวได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่ฝาแฝดชัดชาติฉันชายนี่หว่าจะอยู่ได้โอ้ฮะไม่ใช่อาจารย์แก้วสันขวัญสวงนี่จะได้มี2คนค่ะค่ะค่ะก็ไม่ใช่ไปอ้างอีกคนนึงอีกนามสกุลดังเหมือนกันไม่ต้องเอ่ยชื่อก็หรอกเดี๋ยวไปพลาดจริงเขาก็ตอบจดหมายยืนยันมาเลยว่าเขาไม่ได้ประชุมกับใครอะไรเลยที่นั่นอ้าวเห็นไหมมันยิ่งจับผิดได้ว่าโกหกโกหกโกหกแล้วทำไมต้องโกหกถ้าไปแล้วไม่ได้ทำอะไรอ่ะอ๋อฮะอ้าวถ้าไม่ได้ทำอะไรต้องโกหกไหมท่า
ันอยู่คนนั้นคนนี้ก็ปฏิเสธฉันอยู่คนนี้คนนี้ก็ปฏิเสธค่ะอาจารย์ปิงบอกไปทำผมไอ้ขี้ข้าบอกไปประชุมค่ะอ้าวตกลงทำอะไรค่ะอ๋ะค่ะใช่ค่าอย่างเดียวอันนี้เราคิดอยู่ข้อเดียวมันคือคำถามไงประเด็นเดียวเลยอาจารย์ถ้าเราเป็นเขาเราจะบอกไงรู้ป่ะไอ้พวกริ้วล้อทั้งหลายเงียบให้หมดเลยนะฉันขึ้นมาเป็นนายกเพราะตัวฉันไม่เกี่ยวกับเพศฉันอยากประเด็นนี้มาพูดอีกนะใช่ถ้าเขารักศักดิ์ศรีตัวเองเคารพตัวเองเขาจะต้องห้ามริ้วล้อเขาพูดแล้ว ห้ามพูดว่าฉันเป็นเพศหญิงขึ้นมาเป็นใหญ่ห้ามพูดฉันขึ้นมาเพราะตัวฉันเองไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศถูกอาจารย์เพศหญิงเพศชายถูกต้องค่ะอาจารย์เพราะวันแรกที่เราเดินขึ้นมาปุ๊บเรามาอาสาเนี่ยทำเพื่อพี่น้องเราไม่มีอาสาทำเพื่อประชาชนถูกไหมถูกอาจารย์เพศจริงๆเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรรู้ไหมอาจารย์สำหรับแฟนเท่านั้นนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะขอถามว่าทำกับข้าวเนี่ยต้องผู้ชายหรือผู้หญิงเหรอไม่จำเป็นรปภ.ผู้ชายกับผู้หญิงก็ถูกต้องเธอถูกไหมอาจารย์แต่ความรักต้องอาศัยคนสองเพศอาจารย์จริงๆมันไม่เกี่ยวกันเลยจริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานการทำงานเนี่ยผู้หญิงอยู่เนี่ยเขาทำได้ทุกคนอาจารย์ไม่ควรจะเอาตรงนี้มาเป็นจุดอะไรนะอาจารย์เป็นจุดแข็งเพื่อใช้ในบางเรื่องและเป็นจุดอ่อนเพื่อใช้ในบางเรื่องไม่ควรค่ะเป็นข้ออ้างค่ะตลอดเวลาถูกต้องครับนี่คือเรื่องแรกมาถึงเป็นโฟร์ซีซั่นได้เป็นดุสิตธานีเนี่ยค่ะไม่จบเลยค่ะอาจารย์ค่ะไปไงเนี่ยผมลืมแล้วก็อาจารย์กำลังพูดถึงว่าเนี่ยอินนั่นไงอาจารย์ว่ารัชกาลที่6อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นสวนลุมแล้วก็ไปสร้างอดุสิตธานีแล้วไปได้ไงอ่ะโอ้แล้วไปได้ยังไงเราก็งงเหมือนกันเดี๋ยวงั้นขอตัดฉับตรงนี้ปั๊บก็กลับไปดุสิตธานีต่อได้จบเป็นเรื่องค่ะสร้างเป็นเมืองจำลองค่ะชื่อดุสิตธานีค่ะงั้นโรงแรมที่มาตั้งตรงนั้นก็เลยตั้งชื่อให้เป็นนามที่อันเกี่ยวเนื่องด้วยพระกรณีพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ตั้งชื่อว่าดุสิตธานีอยู่ข้างสวนลุมพินีวันสวนลุมพินีวันก็คือสวนที่ประสูติของพระพุทธเจ้าตั้งชื่อเป็นตำบลลุมพินีวันที่ระลึกนะคะที่พระพุทธเจ้านะคะทรงประสูติที่ลุมพินีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาพี่น้องเนี่ยได้เดินทางไปที่ลุมพินีจริงๆไม่ได้เขียนว่าลุมพินีแต่เขียนว่าลุมพินีเป็นตัวบีลุมพินีค่ะอยู่ที่ลุมบินีคนไทยปีนี้ก็เป็นตัวพอใช่ค่ะลุมบินีประเทศเนปาลค่ะเนปาลค่ะเนปาลค่ะเนปาลใช่อ่ะค่ะนี่ก็เป็นที่มาของตำบลที่เราอยู่เพื่ออธิบายปทุมวันไปแล้วใช่ค่ะที่เนี่ยมีชื่อและแต่ก่อนแถวนี้เป็นท้องล่องทั้งนั้นใช่ค่ะเป็นที่ไกลเมืองใช่ค่ะเป็นที่ที่คนที่อาจจะต้องอยู่ในเมืองแน่นๆเมืองแน่นๆนี่แถวไหนบางลำพูค่ะค่ะอันนี้สำเพ็งเนื่องจากเป็นบริเวณเมืองเก่าที่อยู่ใกล้ๆกับพระบรมราชวังทางวางค่ะนี่ก็เอาไว้ขยายออกมาอากาศค่ะค่ะหรือว่าอยู่เสาร์อาทิตย์หรือว่าสมัยนึงเนี่ยบางทีไว้หลบระเบิดด้วยใช่ค่ะใช่ไว้หลบระเบิดใช่ก็เกิดเป็นตรงที่เป็นเรียกว่าศาลาแดงค่ะศาลาแดงสวนลุมค่ะสี่พระยาค่ะสี่พระยานี่ก็มีพระยาสี่คนไงค่ะสุรวงศ์เจ้าพระยาสุรวงศ์ไว้ทุกอย่างเนี่ยไปถึงนู่นอีกสี่กั๊กพระยาสีค่ะอ้าวมันมีชื่อมาหมดอ่ะใช่ค่ะใช่สีลมเพราะอะไรมีโรงสีค่ะโรงสีกังหันลมก็เรียกสีลมใช่ใช่ไหมไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้แล้วก็จะต้องอาจารย์เอาเพิ่มอีกมั้งเอาพัดพงก็ไปจากคนที่มาบริจาคที่ที่มาตัดระหว่างซอยระหว่างถนนสุรวงศ์กับสีลมก็ชื่อเจ้าของที่ใช่ค่ะใช่สมัยนั้นน่ะชื่อสุขุมวิทนี่ก็ชื่อทั้งนั้นน่ะใช่ค่ะอะไรนะพระยาสุขุมนัยภาคป่ะใช่ค่ะแล้วก็พลโยธินพระยาพหลพลวิหารเสนาพลพหลโยธินที่ก็มีที่มาใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็คือที่มาของเราจะไปตรงไหนเราก็ต้องพอรู้บ้างข้างราชเทวีรู้มั้ยรู้พระราชเทวีในรัชกาลที่5ประจานประมาณนั้นพระนางเจ้าสุขุมารมรสีสุขุมารมรสีซึ่งเป็นญาติทวดใช่มั้ยของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรใช่ครับเป็นพระอัครมเหสีพระองค์ค่ะค่ะพระนางเจ้าสุขุมารมรสีใช่พระราชเทวีใช่และมีโอกาสได้รับใช้ก็เลยตั้งชื่อว่าราชเทวีใช่ค่ะตรงนั้นเบื้องพระบรมมีน้ำพุด้วยนะใช่ที่ยกไปแล้วมาทำอันใหม่ไม่สวยอ่ะใช่ใช่อาจารย์อีกอันที่สวยคืออยู่ตรงวังสวนจิตสะพานอ่ะใช่ค่ะโอ้โหสุขุมารนฤมิตอ่ะใช่ค่ะชื่อสุขุมารนฤมิตใช่ค่ะสวยมากใช่ค่ะปั้นเป็นลายไว้ค่ะพระราชเทวีองค์นี้เป็นองค์ที่ได้รับใช้เบื้องพระบรมบาทนะฮะเบื้องยุคนละเบื้องยุคลบาทอาจารย์นะคะรัชกาลที่5นะคะในตอนที่ทรงพระประชวรเนื่องมาจากเหตุการณ์วิกฤตการณ์รศรัตนโกสินทร์ศก112ค่ะตอนนั้นพูดง่ายตรอมพระไทยมากในการพูดง่ายเรารับผิดชอบประเทศเราต้องเฉือนดินแดนแต่จำเป็นต้องรักษาส่วนใหญ่และเฉือนส่วนน้อยทิ้งไปเพื่อรักษาส่วนใหญ่ใช่ค่ะแล้วประเทศไทยก็รอดมาได้ที่ผมเล่าไงเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่สามารถเดินเข้าไปหาเข้าเฝ้าคิงและควีนของอังกฤษได้จนถึงขั้นสุดท้ายโดยไม่ต้องมีใครพาเข้าไปนะใช่ค่ะไปอ่านพระองค์เจ้าจุลนะใช่ค่ะเพราะถือว่าเจ้าเนี่ยนะแนะนำตัวกันเองไม่ต้องให้มีใครมาแนะนำให้ส่งเข้าไปแล้วปิดประตูแล้วคุยกันแต่ถ้าเป็นเจ้าประเทศสลาฟนู่นนอกนู่นไม่ต้องเข้ามาประเทศไทยได้เดินสุดห้องใน
ประเทศเดียวในเอเชียนะครับญี่ปุ่นก็เข้าไม่ได้นะจีนก็เข้าไม่ได้นะอินเดียก็เข้าไม่ได้นะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เดินเพราะถือว่ามีศักดิ์การเป็นพระราชวงศ์เท่ากับพระราชวงศ์อังกฤษใช่ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดไม่ได้ถ้าเราขาดล้นเก้าใช่ราชการองค์ก่อนๆค่ะนี่ไงคือสิ่งที่ยืดอกได้เพราะพระมหากษัตริย์และพูดจริงก็ทุกคนขุนนางผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือกันแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตพูดง่ายต้องให้เครดิตอะไรนะให้คุณอุปการแก่ผู้นำด้วยถูกไหมคือพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นพูดยังไงคือต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะถูกไหมยากมากนะไปศึกษาดูให้ดีประเทศไม่ได้รอดมาด้วยความบังเอิญใช่ค่ะเป็นเรื่องของความพยายามและความตั้งใจจริงๆในการที่วางแผนถูกอย่างยาวนานถูกต้องค่ะอาจารย์รอดปลอดภัยเพราะว่าในยุโรปเองก็จะถือว่าประเทศไทยมีตัวตนมีศักดิ์ศรีถึงขนาดที่ว่าพูดง่ายๆพระราชวงศ์นั่งดื่มน้ำชาด้วยกันได้เขาก็เกรงใจแน่นอนก็คงคิดนะเขาก็ต้องเกรงใจว่านั่งดื่มน้ำชาด้วยกันเนี่ยไปตีเมืองมันเป็นเมืองขึ้นไหมมันก็ต้องยั้งหน่อยใช่ไหมฮะในขณะซึ่งประเทศนู้นอยู่ห้องข้างนอกนู้นน่ะเขาก็ไม่สนใจอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเป็นประเทศที่เท่าเทียมเขาเขาก็ยึดเอาเมืองซะนั่นคือพระราชนโยบายพระราชกุศโลบายในการที่ทำให้การทูตเนี่ยนำการทหารพระทะเลสู้ด้วยทหารไม่มีทางถูกอาจารย์ใช่ค่ะสมัยนั้นตัวอย่างมีกิ่งนานกิ่งถล่มไปพระราชวังฤดูร้อนของสูสีไทเฮาก็ไม่พินาศไปในวันเดียวต้องอพยพจากปากกิ่งหนีลงมาอยู่อะไรอ่ะนานกิ่งบ้างมีบทเรียนมาแล้วขนาดจีนอ่ะก็ต่อสู้ด้วยอาวุธไม่ได้ก็ต้องหันมาเจรจาอยู่ดีงั้นท่านก็มองเห็นว่าประเทศไทยต่อสู้ไปพระบรมมหาราชวังกรุงเทพทั้งเมืองซึ่งเป็นเมืองนครสวรรค์เนี่ยเมืองสวยงามดังสวรรค์ต้องพินาศในคืนเดียวเพราะฝรั่งไม่สนเขายิงพังหมดปืนเขามาแล้วเรือปืนเขามาถึงหน้าวังใช่ค่ะใช่ถูกไหมต้องนึกถึงสมัยนั้นอ่ะครั้งนั้นเขาเรียกว่าถ้าอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะอาจารย์เขาเรียกสงครามฟินค่ะสงครามฟินก็หลายเรื่องแหละก็หาเรื่องกันอยู่แล้วผลของสงครามฟินอันนึงอาจารย์ก็ทำให้ประเทศประเทศอะไรนะอาจารย์ประเทศอังกฤษชนะใช่ไหมฮะพวกนั้นพันธมิตรเขาชนะปุ๊บเนี่ยจีนก็เลยจำเป็นต้องยกฮ่องกงให้อังกฤษเช่าเป็นเวลา99ปีค่ะมาเก๊าด้วยมาเก๊านี่โปรตุเกสค่ะเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าของประเทศจีนเนี่ยนะฮะก็เช่ามา99ปีเนี่ยเช่าจากประเทศจีนนะอาจารย์จนมาครบรอบเมื่อปีคศคริสต์ศักราช1997ค่ะนั่นแหละเจ้าฟ้าชายชาวเสด็จมาค่ะคืนมอบเกาะฮ่องกงให้กับจีนแล้วก็แยกออกเป็นการปกครอง1ประเทศ2ระบบตามแนวคิดของท่านต้องเสี่ยวยังปล่อยให้ฮ่องกงเป็นทุนนิยมอยู่ค่ะฮ่องกงก็เจริญเติบโตจนถึงวันนี้ใช่ครับเพราะไม่งั้นฮ่องกงต้องกลายเป็นจีนไปด้วยถูกค่ะก็ไม่มีเงินตัวเองไม่มีรัฐบาลตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าของจีนเหมือนกันที่เขาก็ที่เขาคิดไงแมวสีไหนก็จับหนูได้เหมือนกันใช่แมวสีอะไรก็แล้วแต่ขอให้จับหนูได้ก็แล้วกันซึ่งก็เป็นที่มาของนโยบายที่ชื่อว่าสีทันสมัยของพระนะท่านเติ้งเสี่ยวผิงค่ะซึ่งออกในปีคริสต์ศักราช1978อาจารย์หรือตรงกับพุทธศักราช2521เพราะต้องสอนอยู่อาจารย์เราต้องลำดับไทม์ไลน์ให้ถูกต้องการได้แต่ว่าเรียงเป๊ะๆๆเงี้ยเรียงมันประมาณนั้นเลยอาจารย์ค่ะเพราะว่าพระนะท่านเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยขึ้นมาเมื่อคริสต์ศักราช1976ค่ะแล้วตอนนั้นก็กวาดล้างแก๊งออฟโฟจีเมียน้อยนะฮะเจียงชิงอาจารย์เป็นเมียน้อยของดูสิวันนี้เป็นหวัดนะฮะทานยาแก้หวัดมาก็จะมีการเมาเจอตรงห้ามันเป็นเมียน้อยฮะแล้วเป็นนางนิ้วมาก่อนเนี่ยซุงซิสเตอร์อ๋อซุงซิสเตอร์ฮะค่ะพี่น้องตระกูลเขาอ่านซุงป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหเป็นแนะนำให้ไปดูเลยนะซูใหม่หลิงไอ้พวกนั้นนะฮะหลายคนฮะพี่น้อง3คนค่ะคนนึงเป็นภรรยาของเจียงไคเชกเจียงไคเชกคนเป็นภรรยาของซุนยัตเซนค่ะคนละค่ายความคิดนะแต่ต้องนั่งกินข้าวอยู่ในโต๊ะเดียวเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันมีเขย2คนแต่คนละขั้วค่ะค่ะนี่คือเป็นเรื่องที่ทำให้เห็นว่าการเมืองทำให้ครอบครัวเนี่ยจะอยู่อาจารย์ซ่องใหม่หลิงคนที่ซ่องใหม่หลิงนี่สุดยอดที่สุดอาจารย์ซ่องซิสเตอร์ใช่ไหมใช่ฮะซ่องใหม่หลิงนี่แหละเป็นคนที่ตอนที่เจียงไคเชกโดนจับไปอาจารย์โดนจับไปเลยนะเป็นตัวประกันฮะนางอะนะบอกเลยนะว่าฉันจะเข้าไปเจรจากับไอ้คนที่จับแฟนฉันไปแล้วจะพูดง่ายเอาสามีออกมาให้ได้ใช่แล้วจำไว้นะถ้ามันจับฉันเป็นตัวประกันนะแล้วมันบอกพวกเธอนะบอกให้เธอยอมนู่นยอมนี่นะเธอยิงฉันเลยนะถ้าพวกเธอไม่ยิงฉันออกมานะฉันยิงพวกแกตายหมดพูดอย่างนี้เลยนะอาจารย์ผู้หญิงคนนี้ใจเด็ดมากส่งไม่หลิงฮะและสุดท้ายเนี่ยสามารถเจรจาจนสามารถเนี่ยทางนั้นอ่ะปล่อยพวกที่จับตัวเจียงไคเชกปล่อยเจียงไคเชกออกมาค่ะเก่งมากพึกทั้ง3คนเนี่ยค่ะส่งไม่หลิงเก่งมากอาจารย์แม้ว่าจะความคิดต่างๆเรามองว่า
เป็นหญิงสาว3คนที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีคือพ่อรู้ว่าลูกเนี่ยเป็นหญิงสาวที่ต้องอยู่ในโลกให้การศึกษาเต็มที่ให้อิสระเต็มที่นั่นก็เป็นที่หมายปองของผู้นำของจีนทั้งหมดคุณต้องได้ต้องได้3คนเนี่ยเป็นเมียจะใช้ให้ได้ก็ได้เป็นคนละค่ายแล้วกลับมาต้องมาต่อสู้กันแล้วแต่ละคนก็ต่อสู้กันเต็มที่ในเดียวกันก็มีความเป็นพี่เป็นน้องด้วยค่ะต้องกินข้าวโต๊ะเดียวกันน่ะในขณะซึ่งผัวทั้งคู่ยังต้องลบกันอยู่เลยอ่ะอุ๊ยจะส่งไม่หลิงนะจานพูดจริงนะผู้หญิงที่แกร่งมากเลยนะแล้วนางนับถือศาสนาคริสต์นะฮะที่ท้องแล้วแบบสารพัดฮะแล้วนางนับถือคริสต์ฮะแล้วก็แบบเจียงเจียงไงเช็งเนี่ยเขามีแฟนมาก่อนจานเขาก็หย่าอยู่อะไรอย่างงี้แล้วก็ประกอบต้องวิ่งนะไปวิ่งอาจารย์รู้ไหมว่าเขาจีบยังไงเขาไปวิ่งเนี่ยจ็อกกิ้งสุดลุมกันนะจ๊ะวิ่งวิ่งเนี่ยคนสมัยใหม่เขาไปวิ่งอาจารย์แล้วก็ส่งไปหลิงก็แบบว่าแบบก็ไม่ค่อยสนใจอ่ะวิ่งจีบถึงก็สนใจนะเขาเป็นคนสวยเลือกได้ไงเขาแค่นี้แค่ในพลฉันไม่ได้สนบอกนะฉันนับถือนะพระเจ้านะฉันนับถือพระเยโฮวาห์นะเธอไม่นับถือแบบฉันนะฉันไม่ครบเธอนะคือเธอเลือกได้จริงๆไม่สนผู้ชายยอมเปลี่ยนเลยอาจารย์ตามส่งผู้หญิงคนนี้เก่งมากส่งไวหลิงไปหาดูดังกว่าในบรรดาทั้งหมดซิสเตอร์ใช่ฮะดังกว่ามาดามของซุนยัตเซนกับภรรยาของเหมาเจ๋อตุงถ้าไม่นับยายเจียงชิงนะอาจารย์แกงออฟโฟนะคนนี้ดังสุดฮะชื่อส่งไวหลิงอาจารย์ทำสารพัดอ่ะทำได้หมดน่ะค่ะส่งไวหลิงสุดยอดเห็นไหมไม่มีเพศนะเรามองเธอแล้วเราลืมความเป็นเพศถูกอาจารย์มีความคิดไม่รู้ไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่เธอมุ่งมั่นแน่วแน่ในสิ่งที่เธอเชื่อใช่เธอกล้าที่จะเถียงกับพ่อแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ยอมรับเคารพพ่อแต่พ่ออย่ามาเปลี่ยนความคิดฉันเพราะฉันก็มีสิทธิ์คิดพ่อก็มีสิทธิ์คิดพี่สาวก็มีสิทธิ์คิดกินข้าวโต๊ะเดียวกันอย่าพูดเรื่องการเมืองห้ามเลยนะเพราะว่าเถียงกันตายเลยแปลกมากนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าการเมืองมันเข้าไปยุ่งกับเรื่องครอบครัวยังไงและครอบครัวจะต้องประคองตัวยังไงผมเชื่อว่ามีสถานการณ์เช่นนี้ในครอบครัวปัจจุบันที่เกิดขึ้นแต่มันต่างกันว่าทั้งหมดในเรื่องของทรงซิสเตอร์เนี่ยทุกคนถึงจะคิดเห็นต่างกันนะแต่ผมมองแล้วทุกคนเชื่อในสิ่งที่คิดว่านำประเทศไปสู่ความเจริญแต่ต่างกันแต่บ้านเราตอนนี้ทะเลาะกันเพราะว่าเชื่อนักโทษที่ต้องการจะพ้นผิดและได้เงินคืนไม่ได้เชื่อเพราะว่าไอ้คนคนนี้มันจะนำประเทศไปสู่ความเจริญนี่คือสิ่งที่ต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ที่บ้านเราไม่ใช่เรื่องของความคิดต่างอย่างซองไดนัสซองซิสเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องความคิดต่างเขาเชื่อว่าระบบนี้พาชาติพ้นไปเชื่อว่าระบบนี้พาชาติพ้นไปแล้วก็ไปทั้งคู่ต่อสู้กันแต่ของเราไม่ใช่คิดต่างมันเป็นเรื่องของคนคิดชั่วกับคิดดีสู้กันคนไทยไม่เคยทะเลาะกันคนไทยทะเลาะกับคนชั่วและกำลังไล่คนชั่วออกจากประเทศนี้ถูกไหมใช่ครับคนไทยไม่ได้ไล่คนคิดต่างเรามาไล่คนชั่วคนทำผิดกฎหมายคนไทยไม่เคยทะเลาะกันคนไทยไม่ต้องปรองดองคนไทยไม่ต้องสมานฉันท์เพราะเราไม่เคยทะเลาะกันและเราไม่ปรองดองไม่สมานฉันท์กับคนชั่วที่ต้องแยกให้ขาดนะใช่ครับคนบอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยเราไม่ทะเลาะตำรวจกำลังไล่จับโจรคุณคิดว่าตำรวจทะเลาะกับโจรเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจกำลังจับคนผิดถูกไหมใช่ฮะท่านเราไม่ได้ทะเลาะกันเราไม่ได้คิดต่างกันเราไม่ได้สร้างความวุ่นวายแต่เรากำลังจับคนชั่วมาเข้าระบบหรือถ้าจับไม่ได้เองออกจากประเทศนี้ไปนั่นคือสิ่งที่เราทำเพราะนั้นเวลาเถียงกับใครหรือก็รู้จุดยืนของตัวเองก่อนเนี่ยว่ามันคืออะไรไม่งั้นเถียงกันนะคิดต่างคิดต่างทำไมอ่ะฆ่าคนตายแล้วถูกโกงแล้วถูกนี่มันต่างนะไม่ใช่มันชั่วนี่เราพูดไปนี่รั้วหายไปด้วยนะอาจารย์ดูสิค่ะไม่ได้หายเดี๋ยวจะยกพี่น้องไปด้วยมั้ยเนี่ยค่ะค่ะนี่เค้าเลยรั้วเข้ามาแล้วนะค่ะทีนี้ขออนุญาตอาจารย์พอดีวันนี้ตอนขึ้นมาขึ้นเวทีเนี่ยตอนประมาณ 5:00 นนะฮะมาเป็นพิธีกรต่อจากเห็นแล้วผมดูถ่ายทอดอยู่ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าเจอพี่คนนึงนะฮะก็ปรากฏเค้าบอกว่าเมื่อวานที่อาจารย์เล่าโอ้โหอาจารย์คนดูรายการเยอะนะฮะบอกว่าที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยซูตรงพออาจารย์ที่อาจารย์เล่าว่าเป็นเรื่องญี่ปุ่นน่ะความจริงเป็นเรื่องของจีนก็เลยบอกกับพี่เค้าว่าจริงๆอ่ะเรื่องที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นนิทานเซนอาจารย์ของญี่ปุ่นค่ะแต่ในนั้นน่ะเค้าก็จะมีเรื่องของจีนด้วยแล้วก็ไปค้นมาเพิ่มขึ้นมานะฮะว่าซูตรงซานนี่นะฮะเป็นกวีอาจารย์เป็นกวีที่มีตัวตนจริงๆในสมัยราชวงศ์ซ่งค่ะแล้วก็ซูตรงซานเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เขียนกวีได้เก่งมากเป็นอุดมคติของกิมยงเลยค่ะอาจารย์กิมยงก็คือผู้แต่งเรื่องมังกรหยกค่ะอาจารย์มีเนี่ยซูตรงพอเนี่ยเป็นกวีในไอดอลของเขาเลยนะคะก็ขอบพระคุณพี่นะคะทุกคนที่เขียนมาติชมนะคะทุกเรื่องเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับก็ถือว่า
พูดแล้วมีคนดูเราก็ดีใจใช่ฮะใช่ครับใช่ถึงจะมีคนดูเราก็จะพูดต่อไปอาจารย์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย์ก็ไหลล่วงเลยอาจารย์เอาเรื่องอะไรก่อนเขาให้เวลาเราเท่าไหร่สงสารไม่อยากให้น้องก็พลีชีพอีกค่ะค่ะกี่โมงอ่ะก็ไม่ได้บอกมาอาจารย์ก็ไม่บอกก็เลยไปเรื่อยๆนะก็อีกประมาณได้นอกจากประมาณแป๊บนึงไหมอาจารย์นะฮะปกติเราตีสามครึ่งเอางี้แล้วกันค่ะค่ะค่ะได้ได้ครึ่งชั่วโมงครับอาจารย์ก็วันนี้นะฮะเรื่องอาจารย์จะเริ่มก่อนไหมหรือว่าอะไรอาจารย์ก่อนผมพูดมาเยอะแล้วนะเนี่ยอ๋อหรองั้นเอาเรื่องเดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้พูดอ๋อได้ฮะก็เรื่องอะไรวันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องนี้กันก่อนแล้วกันอาจารย์เรื่องอะไรดีอ่ะอันนี้ก่อนดีมั้ยได้ฮะอาจารย์รู้จักพระโพธิสัตว์มัญชุศรีมั้ยอาจารย์รู้แต่โพธิสัตว์มัญชุศรีไม่รู้จักพระโพธิสัตว์เนี่ยหมายถึงผู้สั่งสมบารมีค่ะอาจารย์และถ้าบารมีเนี่ยนะฮะแกร่งกล้าไปถึงณจุดๆนึงอาจารย์จะสามารถตรัสรู้เป็นสมเด็จพระอาจมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ค่ะก็บำเพ็ญเพียรสั่งสมบารมีพูดง่ายๆเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมและได้เป็นพระพุทธเจ้าครับฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวในโลกแต่พระพุทธเจ้าที่เรานับถืออยู่องค์ปัจจุบันนั้นเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอาจารย์นะคะพระโพธิสัตว์เนี่ยมีด้วยกันหลายองค์นะคะถ้าพี่น้องได้มีโอกาสไปถึงทิเบตพระโพธิสัตว์อันดับหนึ่งเลยนะคะที่คนนับถือมากที่สุดนั้นก็คือพระโพธิสัตว์ที่มีนามว่าอวโลกิเตศวรหรือพูดง่ายคือเจ้าแม่กวนอิมค่ะค่ะอันนี้เป็นเทพแห่งความเมตตานะคะองค์ที่สองลำดับลงมาที่คนนับถือรองลงมาจากเจ้าแม่กวนอิมคือพระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าพระมัญชุศรีโพธิสัตว์รูปร่างหน้าตาท่านเป็นไงโอ้ที่จะเอารูปขึ้นมาปรากฏว่าเขาตัด Wi-Fi ทิ้งหมดเลยจังในไม่สามารถเจ้าแม่กวนอิมยังนึกภาพออกค่ะค่ะก็เป็นกวนอิมกวนอินฮะก็ปรากฏว่าเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งจะเป็นองค์แห่งปัญญาอาจารย์เขาบอกว่าใครก็แล้วแต่ใกล้บรรลุธรรมท่านมักจะไปโปรดโดยทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมดังเช่นเรื่องที่จะยกมาตั้งต่อไปนี้อาจารย์ค่ะปรากฏว่ามีนักบวชนะฮะเรื่องของเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักบวชอาจารย์นักบวชเนี่ยของนิกายเซนนะฮะพี่น้องเพราะในช่วงนี้เรายังอยู่ในเรื่องของเซนนะฮะเซนนั้นเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธที่เน้นเนี่ยการเล่าเรื่องให้เกิดความให้เกิดปัญญาอาจารย์นะคะให้เกิดปัญญาและบรรลุด้วยเรื่องราวค่ะมีพระรูปหนึ่งเนี่ยอาจารย์ปรากฏว่าพยายามศึกษาแล้วเนี่ยนะฮะศึกษาพระธรรมแล้วยังไม่บรรลุอาจารย์ก็เลยมาถึงแบบที่สุดแล้วนะฮะเขาก็เลยคิดว่าแสดงว่าท่านก็คิดว่าเราคงจะต้องออกธุดงเพื่อที่จะบรรลุธรรมดังนั้นท่านก็จึงเตรียมบาตรออกธุดงต้องมีบาตรแล้วก็เตรียมอัฐบริหารบางชิ้นเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วท่านก็แบบอุบแบกเนี่ยไปนะฮะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆฮะระหว่างนั้นท่านก็กังวลอยู่ในใจอยู่ลึกๆ ก็กังวลว่าทำไมอ่ะคนอื่นเขาเนี่ยทำไมอ่ะมาแล้วต้องโดนไม่หลุดไปนะลูกหลานมันหลุดมาจากคำว่าทำไมคนอื่นเขาบรรลุเนี่ยบรรลุทำแล้วอ่ะแต่ทำไมเราถึงไม่บรรลุอ่ะก็ทำไมอ่ะก็เลยคิดอย่างเงี้ยพอแบบคิดแล้วก็มันก็ยังปงไม่ได้อาจารย์ขณะที่เดินมาอยู่ปุ๊บไปเจอชายคนหนึ่งอาจารย์เป็นชายแก่นะฮะซึ่งชายแก่ผู้นี้ไม่ใช่คนอื่นเลยเป็นพระโพธิสัตว์มัญชุศรีซึ่งปลอมตัวลงมาเป็นชายแก่นะคะหรือชายชราเพื่อที่จะมาทำให้เนี่ยนะคะนักบวชรูปนี้บรรลุธรรมท่านก็แบกของมาอาจารย์คนเนี้ยที่เป็นผู้ใหญ่แก่ก็แบกของหนักๆมาแล้วก็มาเจอพระจะมาเจอพระรูปนี้ก็เลยนมัสการครับท่านอะไรอย่างงี้นะฮะบอกอ๋อโอเคว่าไงมีกับผมก็มีเรื่องธรรมะที่อยากจะปรึกษาท่านนะครับอย่างงี้ปรากฏว่านักบวชรูปนี้บอกอ้าวหรอได้เลยครับแกก็ยังแบกของหนักๆอยู่นะปรากฏว่าพระรูปนี้บอกว่าอุ้ยโยมแบกของหนักเนี่ยหนักไหมเปล่าวางลงไปสิปรากฏว่าชายแก่ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์จึงเอาของทั้งหมดอาจารย์วางลงกับพื้นเลยฮะวางไปปุ๊บเสร็จแล้วปรากฏบอกว่าวางไปเสร็จปุ๊บพระรูปนั้นก็ยังยืนอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์ก็มองวางปุ๊บแล้วปรากฏว่าชายแก่ก็บอกว่าข้าได้วางสิ่งที่ข้ายกเนี่ยลงแล้วแต่ท่านน่ะยังไม่ได้วางสิ่งที่ท่านเนี่ยยกวางลงไปเลยนะฮะยังคือข้าวางแล้วแต่ท่านยังไม่ได้วางลงไอ้คำนี้อาจารย์มันไม่ได้แปลว่าวางของลงจริงๆแต่หมายถึงว่ายังไม่ปล่อยวางเพราะพระรูปนั้นน่ะนะฮะพอฟังพระโพธิสัตว์เป็นชายชราซึ่งจริงๆพระโพธิสัตว์เนี่ยปลอมมาบรรลุเลยอาจารย์คือทีนี้เชื่อว่าพี่น้องต้องเอ๊ะบรรลุได้ไงอ่ะทำไมถึงบรรลุได้อาจารย์คือคนเราเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันเตรียมตัวของมันอยู่แล้วเพียงแต่รอถึงณจุดๆนั้นจุดนั้นอาจารย์จะได้เองเหมือนอาจารย์สมมติอาจารย์กบคลิกปิ้งโอ้คลิกอย่างอาจารย์ฝรั่งเขาคลิกใช่อาจารย์อกอาจารย์กบอกหักแล้วก็อาจารย์กบหน้าน่ะอาจารย์ก็จะแบบคิดไม่ได้โอ้แต่พอถึงจุดๆนึงสมมติอาจารย์ไปเจออาจารย์ไตลงอาจารย์ตรงพูดไปปุ๊บปุ๊บอาจารย์กบเฮ้ยปิ้งเลยอย่างนั้นเรียกว่าบางอ้อนั่นเลยอาจารย์นะ
อย่างนี้นี่เองถูกต้องนะครับนะครับใช่อาจารย์นะครับนี่อย่างนี้เลยอาจารย์ก็อ๋อเรายังไม่วางลงไปเลยนี่ครับก็เลยแบบเข้าใจแล้วเข้าใจแบกอะไรอยู่ตั้งนานอาจารย์รู้ไหมว่าพระรูปเนี้ยแสดงว่าคนแก่คนนี้นะจะต้องยอดจะต้องเป็นใครสักคนนึงโอ้ยอ๋อสุขอาจารย์เริ่มเล่นแล้วสุขอยสุขอยเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสุขญี่ปุ่นจริงเรื่องนี้อันนี้อันนี้ญี่ปุ่นอาจารย์โอ้ยก็สุขโคยสุขโคยสุขโคยฮะไอ้อ่ะสุขโคยอาจารย์เริ่มเล่นแล้วโอ้ปรากฏสุขโคยแน่นอนปรากฏว่าต้องเป็นใครสักคนที่บรรลุธรรมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฉะนั้นท่านก็คิดว่าเออท่านบรรลุละท่านเข้าใจแล้วว่าท่านปิ๊งไม่ยังไม่ปล่อยวางยังไม่ปล่อยวางวางก็สิแบกเลยไม่ล่ะกังวลไงอาจารย์กังวลว่าเราจะบรรลุหรือเปล่าทำไมอยู่นั่นน่ะเหมือนเด็กที่กำลังจะสอบอยู่อ่ะเราจะสอบติดป่ะอาจารย์นึกออกป่ะใครจะไปมั่นใจได้ว่าคณะที่เราเลือกอ่ะเราจะได้หรือเปล่าอาจารย์ใช่ไม่มีความมั่นใจใช่ก็เลยแบบเข้าใจแล้วว่าเรายังไม่ปล่อยวางแต่แล้วเราจะทำยังไงก็เลยถามคนแก่คนนี้ต่อไปว่าแล้วอาตมาต้องทำยังไงต่อเออและพระชราว่าไงพระชราก็เลยบอกว่าก็ตอนนี้ท่านรู้จักวางลงไปแล้วที่ท่านวางลงไปเพราะท่านรู้ว่ามันหนักนะเมื่อเรารู้ว่าหนักเราจะต้องปล่อยวางมันลงไปเหมือนที่อาจารย์กบเคยพูดถึงก้อนหินก้อนนั้นไงเพลงของโรสลินทิพย์ใช่ที่ว่าต้องวางลงไปก้อนนั้นใครบอกให้บีบไว้ใช่ในมือถูกวางซะเพราะบีบก็เจ็บถ้าวางก็จบอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้ว่าหนักก็วางลงไปแต่เมื่อวางลงไปไม่ได้แปลว่าต่อไปเราจะแบกไม่ได้ครั้งต่อไปเราจะรู้ว่าเราต้องแบกเท่าไหร่แล้วต้องแบกยังไงประมาณตนได้ถูกถูกต้องค่ะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาเราวางปัญหาลงไปก่อนแล้วค่อยๆหยิบปัญหาขึ้นมาเราแก้ได้แล้วเราต้องรู้ว่าต้องแก้ยังไงทรงไหนไปยังไงอาจารย์แบกไม่ไหวก็วางก่อนใช่วางไปก่อนอาจารย์วางเสร็จแล้วขึ้นมาปุ๊บเราจะออกแกนไหนได้แล้วว่าปัญหาอยู่ตรงไหนอย่าไปเหยียบอย่าไปทิ้งอย่าไปแบบไม่ใช่วางแล้วเดินหนีใช่ครั้งต่อไปวางแล้วพักใช่แล้วก็กลับมาพิจารณาว่าเอ๊ะแค่ไหนมันแบกไหวตรงไหนมันหนักเกินใช่แล้วต้องแบกยังไงหรือว่าจะแบกตรงไหนก่อนใช่จะใส่บ่าใส่หัวจะอุ้มไปยังไงถูกอาจารย์เท่านั้นแหละท่านปิ๊งเลยอาจารย์แล้วทันใดที่ท่านปิ๊งปุ๊บชายชราคนนี้ก็กลับร่างมาเป็นพระโพธิสัตว์มัณฑุศรีเหมือนเดิมแล้วก็หายไปค่ะเรื่องนี้จบลงเท่านี้อาจารย์พระโพธิสัตว์อะไรนะมัณฑุศรีอาจารย์มัณฑุศรีมัณฑุนี่แปลว่าเสียงไพเราะอาจารย์ค่ะแปลว่าเสียงที่ไพเราะค่ะมัณฑุศรีแปลว่าท่านต้องมีเสียงเพราะใช่ค่ะเรื่องนี้สอนว่าเมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราแก้ไม่ได้วางมันลงไปแต่ไม่ได้แปลว่าคุณทิ้งปัญหาไปเลยแล้วคุณค่อยๆเอาปัญหาขึ้นมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนต้องแก้ยังไงค่ะเราจะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ค่ะจบปุ๊บต้องเปิดเพลงก้อนหินก้อนน้ำใช่อาจารย์ความหมายดีมากนะค่ะค่ะนะครับอาจารย์ก็ผ่านไปอาจารย์เรื่องนึงละยังเรื่องที่สองอาจารย์รูปนี้ก็ดีมากแต่วันนี้ต้องขอโทษอาจารย์กบและพี่น้องเนื่องจากว่าอยู่กรามอยู่ตรงนี้แล้วโดนน้ำค้างมาหลายวันวันนี้อี้ก็มาไม่ไหวเป็นคนละเป็นหวาดอาจารย์หมวกใส่หมวกอ๋ออันนี้ไม่ได้ใส่หมวกค่ะใส่แต่ผ้าคลุมเนี่ยผ้าพันคอค่ะเอาละเรื่องต่อไปมีโอ้ตัวน้ำค้างลงหัวเอาผ้าพันคอแล้วมันจะได้ยังไงอ่ะก็มันเข้ามาตรงนี้อาจารย์ไม่อาจารย์มันจะบอกว่าไม่เอาผ้าโพกหัวไว้ล่ะไม่มันเข้ามาตรงนี้เข้าตรงคอก็ไม่หวัดลงคอไม่หวัดลงหัวไม่เกี่ยวเรื่องที่สองดีมากอาจารย์ครับเรื่องนี้ดีมากเลยนะอาจารย์มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานแล้วประกอบอาชีพประกอบคือตั้งใจทำงานอาจารย์แล้วทำเสร็จก็ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนงานไปอีกอันนึงก็ไม่สำเร็จเปลี่ยนมา10งานก็ไม่สำเร็จแล้วไงอาจารย์กบเคยเจอคนอย่างนี้ป่ะในชีวิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่สำเร็จแต่เขาก็ตั้งใจนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าเป็นจับจดตั้งใจแต่พอ3เดือนไม่ใช่ก็ออกอาทิตย์นึงไม่ใช่ก็ไปใช่แล้วก็ไปเริ่มใหม่เรื่อยๆเป็นคนตั้งใจแต่ว่าไม่ใช่ใช่ไม่ชอบออกชอบนี่เขาตั้งใจมากอาจารย์เราล้มเหลวตลอดชีวิตครับจนวันนึงมันอาจารย์เข้าใจไหมว่ามันสุดมันไม่ไหวแล้วฟังเส้นสุดท้ายไม่ไหวแล้วตรงไปที่วัดเซนแล้วไปด่าเทวดาด่าพระพระว่าไม่ไหวแล้วไม่ยุติธรรมเลยตั้งใจอ่ะทำดีมาตลอดทำไมเป็นแบบนี้อ่ะทำไมดาพระเจ้ามีจริงเหรอพระเจ้ามีจริงทำไมชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้ทำอะไรไม่ดีทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้บุบระเบิดลงตุ้มๆขาจานระเบิดลงวัดศาลเจ้าลงศาลเจ้าM79มาลงศาลเจ้าลงเลยอาจารย์แล้วไงทำไมอ่ะเราไม่ได้ทำฉันทำอะไรไม่ดีศาลเจ้าบอก
อาตมาไม่ใช่กปปส.นะทำไมจะต้องระเบิดลงเยอะขนาดนี้ใช่อาจารย์ไปผิดที่เปล่าพระองค์นี้ชื่อคำลนเวทเปล่าแกไม่บ่นแกบ่นนะอาจารย์เอออาตมาไม่ใช่กปปส.ไม่ใช่กปท.นะเก็บถ้าสมัยท่านองค์ขึ้นนะอาตมาไม่ใช่กปปส.กปท.นะไม่ต้องด่าไม่ต้องเอา M79ก็บ่นแล้วก็สงสารเขาอาจารย์เขาคงจะถึงจุดที่เขาไม่ไหวจริงนะอาจารย์เออแบบทำไมอ่ะทำไมเป็นแบบนี้ชีวิตถ้าเขาทำไม่ดีหรือไม่ขยันจะไม่ว่าเลยนะนี่ตั้งใจมาตลอดโอ้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงไม่ช่วยเขาสำเร็จทำไมพระเจ้าไม่ยุติธรรมเลยแล้วคนอื่นไม่ได้ตั้งใจมากกว่าเราเลยทำไมเขาถึงสำเร็จโอ้โหอย่างนี้เลยอาจารย์อ๋อเหรอโอ้โหตัดพ่อต่อว่าแล้วไงอ่ะเจ้าตอบไหมพระทั้งนั้นไม่ใช่เจ้าพระก็แบบตายเสียงอะไรเนี่ยน่ากลัวมากเลย M79มาแล้วพระก็จะเป็นสรสต้องเตรียมรักษาความสงบนี่น้ำเกลือล้างตาเพราะเดี๋ยวพวกนี้มันชั่วขนาดชกพระนะพระก็ยิงก๊าซน้ำตาใส่นะพระต้องเตรียมคุณพระช่วยไงเห็นป่ะโอ้เป็นอย่างนั้นเองลูกไม่คุณพระช่วยอ่ะคุณพระเอาน้ำเกลือไปช่วยหยอดตาแต่ขปทแจ้งไว้นะก็คุณพระช่วยอยู่ค่ะปรากฏเนี้ยจานพระก็เลยเดินมาถึงเป็นอะไรอะโยมก็ชีวิตผมอะครับผมตั้งใจทำดีผมทำทุกอย่างขยันด้วยแต่ทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้อ้าวทำไมเป็นแบบนี้ยุติธรรมกับชีวิตผมหรอใจเย็นโยมใจเย็นพระก็กลัวนะพระก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวกลัวพลักใจเย็นโยมโอ้ยกินน้ำชากับพระผมนะกินน้ำชาให้ใจเย็นนึกว่าชวนกินเหล้าไอ้พระกินเหล้าไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นคนจีนก็ถ้ามหายานได้จิบมหายานได้อาจารย์แต่ถ้าเป็นของเป็นยามั้งเนาะกินจนเมาไม่อาจารย์ไม่ดูพระจี้กงแบบทำไมพระเมาได้อะคนละนิกายของเขาเป็นมหายานของประเทศไทยเป็นเทรวาสไม่ใช่อาจารย์ดีแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เราพูดเลยนะอาจารย์เป็นคนเริ่มออกนอกเรื่องนะมหายานมหาแปลว่าหมู่ฮึ่มใหญ่มหาใหญ่หมู่ฮึ่มมากคือใหญ่มากอาจารย์ส่วนยานนั้นแปลว่าพาหนะยานะออยานยนต์ถูกพาหนะลำใหญ่อาจารย์แต่ของเถรวาทแต่เดิมจริงๆนั้นมีชื่อว่าหินนยานหินนะแปลว่าแต่จริงๆหินนะมันสระอีแต่ไม่อยากอ่านมันน่าเกียดหินนะแปลว่าหนักแปลว่าต่ำเราต่ำจริงๆรากศัพท์แปลว่าหยาบช้าและต่ำอาจารย์หินนยานเนี่ยใช่ไม่แต่ยานเนี่ยอาจารย์ไอของเราเนี่ยเป็นหินนยานนะครับแปลว่าพาหนะที่หยาบหรือต่ำช้านะฮะแล้วปรากฏว่าอาจารย์ก็ต้องงงเอ้าแล้วทำไมต้องแยกเป็นสองอันสำหรับทางฝ่ายของอย่างเมืองไทยเราเป็นหินยานนะคะซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเถรวาทเพราะถือว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่จะบรรลุที่บรรลุแล้วอาจารย์จะได้เป็นอรหันต์แต่ว่าคุณจะเมื่อคุณบรรลุปุ๊บคุณไปได้คนเดียวคุณพาคนอื่นไปไม่ได้หมายถึงว่าคุณเนี่ยไปเหมือนกับเรือลำเดียวอ่ะเรือนี่เป็นเรือเล็กๆไปได้ทีละคนถูกแต่ถ้ามหายานคนที่บรรลุแล้วจะเป็นโพธิสัตว์ซึ่งพระโพธิสัตว์ยังมีหน้าที่ที่ต้องมาพาคนอื่นเนี่ยไปบรรลุด้วยจึงเหมือนกับพาคนอื่นนั่งเรือลำใหญ่กว่าในการมหายานถูกในการเนี่ยเข้าสู่พระนิพพานถูกต้องค่ะทางนั้นจึงชื่อว่ามหายานแต่ของไทยเนี่ยจึงชื่อว่าหินยานซึ่งต่อมาเนี่ยชื่อมันความหมายไม่ดีค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเถรวาทหรือวาทะของท่านเถระค่ะทำไมความหมายไม่ดีก็ยานลำใหญ่ไม่ของเขาของเราไม่ดีหินยานอาจารย์ไม่ดีหินนะแปลว่าหยาบเล็กอะไรอย่างนี้งั้นเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเถรวาทนะของต่ำใช่ไม่ดีอาจารย์เราต้องเปลี่ยนยานที่ต่ำใช่แค่เป็นลำเล็กกับลำใหญ่ใช่ค่ะใช่ค่ะยานค่ะนั่นแหละก็เลยเป็นเถรวาทถูกค่ะอาจารย์ค่ะแล้วปรากฏว่าโอ้เมื่อกี้ถึงไหนล่ะอาจารย์ก็พาออกมาลองอ๋อปรากฏว่าก็ยังบ่นอยู่ไงชวนไปดื่มน้ำชาไปกินน้ำชากันโยมไปกินน้ำชากับอาตมาไปจะได้ใจเย็นทีทามทีทามถึงเวลาทีทามทีทามไม่ใช่ทรีทามนะค่ะอาจารย์พอสมมติอาจารย์เป็นผู้อย่างนั้นปุ๊บอาจารย์ก็ปุ๊บวิพาชวนกินน้ำชาโอ้กินน้ำชาก็เลยก็ชงน้ำชาแต่หลวงตาบ้านเราก็กินน้ำชานะโอ้ก็มีป้านน้ำชาเป็นอัฐบริขารเนี่ยจะป้านน้ำชาป้านชาที่ใส่ไว้ในมีนวมอ๋อมีนวมแล้วป้านชาฮะก็ลิ้นปุ๊บอาจารย์เชื่อไหมท่านก็เทน้ำชานะลงปุ๊บไอ้ผู้ชายคนนี้นะโอ้โหทำไมเจิดเนี้ยพูดเนี้ยพูดกับพระทำไมเจิดเนี้ยนี่มันขี้บ่นนะทำไมเจิดสำเร็จก็บ่นนะเจิดก็บ่นทำไมเจิดอะฮะรสชาติก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีอะไรเนี่ยโอ้ยโยมรู้ไหมที่กินอยู่ชาอะไรกวนอิมเหล็กเลยนะกวนอิมเหล็กนี่ชาอันดับหนึ่งเลยนะแล้วไงอ่ะโอ้โยมกินเป็นปะเนี่ยโอ้ก็จริงนี่ครับรสชาติก็ไม่มี
กลิ่นก็ไม่เห็นหอมเลยใช้ไม่ได้เลยอ่ะรู้จักแต่อูหลงโอเคโอเคโอเคปรากฏว่าพระเลยบอกว่าอย่างเงี้ยอาจารย์ในเมื่อท่านบอกว่าไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาชงให้ใหม่หยิบอีกกลางขึ้นมาแล้วก็ชงชายกินเทอลินชายกินอาจารย์แก้วนี้นะแค่ได้แค่กินก็ถ้าจะเป็นลมไปแล้ว มันฟินที่สุดเลยอาจารย์กินมันหอมนี่ชาอะไรนะนี่ชาอะไรที่ว่าหอมเนี่ยก็กำลังชากาที่2อ๋อเพราะตอนแรกบอกว่าจืดอ๋อก็เลยชงอีกกาหนึ่งให้พอชงปุ๊บแค่ได้กินนะก็ฟินแล้วหอมมากแค่ได้กินก็ฟินเลยฮะฟินแลนด์ฟินแลนด์ฟินนี่หมายถึงว่าแฮปปี้นะคะพี่น้องอ่ะสุขโคตรอร่อยหอมมากอร่อยมากแล้วพอแตะเข้าไปนะโอ้โหมุนปากกันเหลือเกินที่ได้ชิมชาอย่างนี้มันหอมโอ้โหพระครับแต่พระอาจารย์นี่มันชาอะไรอ่ะโอ้โหหอมกลมกล่อมมันสุขโคตรจริงๆนะรู้ไหมพระอาจารย์บอกว่าอะไรมันก็ชาเดียวกับเมื่อกี้อ้าวอันเดียวกันนะแล้วมันต่างกันไงอ่ะชาเดียวกันเหรอกวนอิ่มเหล็กเหมือนกันอ้าแล้วไม่กาแล้วมันจืดอ่ะก็อ๋ออันนี้อาจารย์เป็นไงอย่างนี้พระอาจารย์บอกเพราะว่าชากาแรกอาตมาเอาน้ำอุ่นเนี่ยอาตมาใส่น้ำอุ่นแล้วก็เทท่านเลยส่วนชาเนี่ยกาที่สองอาตมาใส่ด้วยน้ำร้อนแล้วทิ้งระยะไว้นิดนึงชาจะอร่อยต้องผ่านด้วยน้ำร้อนแล้วก็ต้องใช้เวลาโยมเข้าใจไหมอุณหภูมิสูงขึ้นและใช้เวลาตอนด้านหลังของเราก็มีค่ะควรมาหาสวัสดีค่ะพี่กายโอ้ยนี่ต้องสระผมมาใช่ไหมฮะเข้ามาสระผมมานี่ฉันรู้เลยว่าไหนสระผมจะปล่อยอ่ะจะสลายไม่ใช่สลายสลวยมาเลยสลายผมเหรอสลวยผมสิผมสลวยสวยเก๋ด้วยออะไรดีสักอันหนึ่งปรากฏว่าออส่วนกินแล้วมันพลังเยอะนะจานชอบมากเลยพลังเยาวราชซื้อมานะหอยนางรมเนี่ยกินแล้วโอ้โหจานแต่คอเลสเตอรอลก็สูงอ่ะเหรอไม่เป็นไรหรอกสู้มันสู้ยังกำลังโตกินได้แล้วก็นี่นะจะมาน้ำชานะน้ำชากาเนี่ยใส่น้ำร้อนใช่ทิ้งไว้ใช่ทิ้งไว้มันถึงได้รสแบบนี้ฉะนั้นการที่เจ้าต้องจำไว้ชาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากให้อร่อยจะต้องชงด้วยน้ำร้อนและใช้เวลาอาจารย์เข้าใจใช่ไหมต้มน้ำให้ถึงให้ร้อนถึงไม่ใช่แค่อุ่นถูกแล้วก็ต้องทิ้งไว้ให้ได้เวลาตามที่กำหนดถูกต้องถึงจะได้รสได้ชาติถูกต้องค่ะคนที่จะประสบความสำเร็จมันต้องผ่านน้ำร้อนคือผ่านร้อนผ่านหนาวอาจารย์แล้วต้องใช้เวลาเจ้าต้องใจเย็นๆอาจจะไม่ถึงเวลาของเจ้าก็จะกลายเป็นชาถ้วยแรกค่ะแต่อาจารย์เข้าใจใช่ไหมน้ำร้อนได้ที่เวลาเหมาะสมถูกต้องค่ะเธอจะเป็นกาที่สองถูกต้องอาจารย์เราเนี่ยไอ้คนนี้ถ้าไปปลูกข้าวนะจะเป็นคนที่อาจารย์เล่าว่าตกคืนไปดึงข้าวขึ้นนิ้วหนึ่งทุกต้นนะให้มันยาวเท่าคนนาข้างๆใช่ค่ะแล้วตื่นมาก็ข้าวตายหมดใช่ค่ะอย่างเงี้ยไม่ทันรอมันยังไม่ออกดอกผลเลยออกแล้วเปลี่ยนงานใช่หรอกไม่สำเร็จค่ะแปลว่าไม่อดทนค่ะถูกไหมไม่อดทนใช่ไหมคนเราอะค่ะอาจารย์หมายถึงคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้แปลว่าเขาต้องประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเขาอาจจะประสบความสำเร็จครั้งที่11หรือ12ก็ได้อาจารย์คนเราต้องสู้ค่ะคุณอาจจะล้มเหลว100ครั้งคุณจะรู้ได้ไงครั้งที่101ใช่101อ่ะใช่ค่ะอีกครั้งเดียวอ่ะคุณชนะใช่มีแต่ว่าคุณไปหยุดค่ะก่อนที่จะนะแค่9เดียวก่อนที่คุณจะเป็นชาที่หอมเนี่ยคุณก็ต้องผ่านน้ำร้อนอาจารย์นึกออกใช่ไหมคืออดทนรอและทุกอย่างจะต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมค่ะใช่ค่ะอาจจะด้วยวัยด้วยประสบการณ์ด้วยเวลาแล้วแต่แหละแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะพี่น้องที่นั่งฟังอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่ท้อแท้ไปเราก็อย่าเพิ่งปะยอมนี่ถ้าเราพูดกันวันนี้วันที่123ใช่ค่ะเราอาจจะบอกว่าอ่ะมันยังไม่ออกเลยด้านจริง คุณจะรู้ได้ไงวันที่123ครึ่งพรุ่งนี้เธอไปแล้วกับวิกเตอร์อ๋อขึ้นเครื่องบินไปกับวิกเตอร์อยู่กูนาโควิชแล้วว่าอาจารย์รู้ใช่ไหมว่าวิกเตอร์ตอนนี้ไปอยู่ที่ประเทศรัสเซียแล้วนะฮะเห็นไหมนี่ไงนี่ไปอยู่รัสเซียไปตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นอาจารย์ที่รัสเซียค่ะประธานาธิบดีของประเทศอะไรนะยูเครนค่ะยูเครนโดนประชาชนขับไล่แสดงว่าข่าวลือเป็นความจริงใช่หายหัวไปเนี่ยแล้วก็คิดว่าหนีออกต่างประเทศอ้าวตกลงวิกเตอร์ไม่มารับยิ่งรักอาจารย์ขอพูดเลยสักประโยคได้ไหมได้อันนี้อาจจะพูดแบบเจ็บไปนิดนี่ประเทศยูเครนนะครับพี่น้องยูเครนมันจะมีดินแดนหนึ่งของยูเครนชื่อว่าไครเมียไม่ใช่เมียใครนะชื่อใครเมียแหลมใครเมียเป็นแหลมซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับยูเครนและนี่คือรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ปัญหาคือตอนนี้รัสเซียอยากได้ยูเครนมันแย่งแบบน่านน้ำแย่งอะไรกัน
าจารย์รู้ไหมว่าไอ้คนเนี้ยวิกเตอร์เขาไปเข้ากับรัสเซียซึ่งต่อเขาคิดว่าต่อไปเขาอาจจะมีการแยกขอแยกประเทศนะอาจารย์แล้วก็จะให้เนี่ยแล้วที่แย่ที่สุดคือตัวเองจะตั้งรัฐบาลพับถิ่นแล้วจะให้รัสเซียเนี่ยมาครอบครองแหลมตรงเนี้ยใช่อ่ะพูดจนแบตหมดทุกทีเขารู้แล้วล่ะวิธีเดียวที่เขาจะตัดกำลังเราได้เนี่ยก็คือตัดไมค์ก็เหมือนเราไปตัดน้ำเลี้ยงธุรกิจของชินวัตรและเครือขี้ข้านั่นเองนึกหรือว่าฉันกลัวมาแล้วอาจารย์เสียงเอาอันใหม่ฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเราอาจเราไม่เคยล้มเหลวเราชนะมาตลอดเพียงแต่ว่าหลายคนโอ้โห120วันละ121วันละ122วันละ123วันก็อีกละถ้าคุณกลับบ้านไปก่อนคุณจะรู้ได้ไงว่าพรุ่งนี้เที่ยงอ่ะทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราคาดหมายไว้ค่ะอาจารย์แล้วเขาคิดได้ยังไงเนี่ยที่เขายอมที่จะให้แบบสละพื้นที่ประเทศตัวเองคือใครเมียไปให้รัสเซียขายชาติอ๋อขายชาติขายชาติหรอขาได้ยินนะอาจารย์ไม่ตัวนู้นอ๋อตัวนั้นไม่ค่ะก็ขายชาติไงนี่เหมือนกันเลยอ่ะพันเดียวกันหรือว่าเธอต้องไปอยู่รัสเซียเนี่ยผสมพันธุ์กับหมีขั้วโลกก็จะดีเนาะจริงๆนะเขาจะไปยึดไอ้แหลมไครเมียเลยอาจารย์แหลมไครเมียนี่เป็นสมรภูมิที่เป็นเหมือนก็ว่าเป็นกรณีมานานแล้วเพราะว่าถ้ายึดได้มันเป็นเรื่องของการออกน้ำน้ำทะเลผลประโยชน์น้ำมันน้ำมันอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่อาจารย์เหมือนกับชายแดนไทยเขมรเลยนะใช่อาจารย์ใช่เลยอุตส่าห์ส่งหลานไปเป็นเมียแล้วว่าโอ้อ้าวไม่ดีกันอีกเหรอฮ่าใช่ไหมไปแต่งเป็นสะใภ้เขมรแล้วว่าเขาเรียกว่าไปดองกันดองเปล่าดองกันดองนี่มันของหมักของดองของเน่าของเหม็นนะไม่สมัยเดิมแต่งงานก็เรียกว่าดองกันอาจารย์เรือล่มในหนองทองจะไปไหนเกี่ยวดองเขาเรียกเกี่ยวดองกระชับพื้นที่แล้วตกลงพี่ไก่พร้อมไหมฮะศิลปะดนตรีกวีประชาชนวันนี้มีอะไรพิเศษโฆษณาไหมมีอะไรพิเศษโฆษณาไหมฮะพี่วันนี้ใครจะมาค่ะพี่ไก่วันนี้มีแขกอะไรไหมสวัสดีอนุญาตให้เวลาเป็นโฆษณาสักหนึ่งนาทีวันนี้เราจะพบกับวง The Olan Project อ้าวโอ้ยผมฟังที่อโศกประจำเลยนี่ไงใช่แล้วมาส่งเต็มที่โอ้โหสุดสุดนี่เพราะฉะนั้นที่นอนมวลมหาประชาชนเนี่ยรีบคลี่ผ้าห่มออกมาได้แล้วนะหรอจริงค่ะข้างหลังเขาขยับขยายกันหมดแล้วอ๋อหรอฮ่าฮ่างั้นโฆษณาไว้ก่อนรีบค่อยๆคลายพื้นที่ออกมานะครับค่ะค่ะจันปิงมีอะไรต่อไหมก็มีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เป็นพื้นที่เพราะว่าเรื่องมันยาวใช่ใช่นะผมมีนิดเดียวละสั้นๆค่ะค่ะจบแล้วกันนะแต่จบด้วยเรื่องที่บอกว่าวันนี้เป็นคำต้องเรียกว่าอะไรนะเขาบอกว่าคำคมเป็นคำคมที่ต้องอ่านอ๋อเหรออาจารย์ปิงค่ะผมเอามา 3-4 ประโยคอันแรกเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่แปลเป็นไทยแต่ว่าขอพูดต้นฉบับก่อนก็บอกว่า wealth คือความมั่งคั่งค่ะ wealth is just like sea water ค่ะนะความมั่งคั่งเปรียบเสมือนน้ำทะเลค่ะ wealth is just like sea water the more you drink the more thirsty you are แปลว่ายิ่งดื่มน้ำทะเลมากเท่าไหร่ยิ่งเค็มคอยิ่งกระหายยิ่งต้องดื่มมากเท่านั้นเพราะน้ำทะเลเปรียบเสมือนความมั่งคั่งในชีวิต oh. ดื่มเท่าไหร่ไม่หายหิวนี่ไงความโลภไงตรงไหมตรงตรงไหมจริงเนาะใช่อาจารย์ขาไม่ใช่แต่แล้วดื่มน้ำทะเลมากๆเนี่ยตายนะใช่ใช่ตายนะใช่ครับเขาบอกไว้เลยถ้าเราเรือล่มเนี่ยบางคนหิวถึงขนาดว่าทนกินน้ำเกลือก็ได้ลอยอยู่เนี่ยเขาบอกเลยทนหิวดีกว่าเพราะถ้าคุณกินน้ำเกลือมากๆคุณจะตายเพราะว่ามีเกลือในร่างกายมากเกินไปใช่ค่ะเค็มเหมือนเกลือไงค่ะใช่เค็มเหมือนเกลือไงภาษียังไม่ยอมเสียเลยค่ะโอนหุ้นก็ไม่ยอมเสียภาษีก็ไม่ยอมเสียพอจะต้องเสียเพิ่มเปลี่ยนวันหยุดให้เป็นวันทำงานจะได้โอนก่อนเสียภาษีจำไว้เลยไอ้พวกนี้ดื่มน้ำเค็มเข้าไปดื่มน้ำเค็มเข้าไปมันจะต้องตายด้วยน้ำเค็มสรุปง่ายคือความมั่งมีอ่ะบางครั้งก็ทำให้เรานิสัยเสียทำให้เราโลภไม่รู้จักคำว่าจบว่าสิ้นเปรียบเหมือนอำนาจเหมือนกันนะอาจารย์บางคนอ่ะพยายามอำนาจก็ไม่อยากลงจากอำนาจเพราะไปที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนก็ต้องแบบยกย่องเราหมดเราบ้าอำนาจค่ะอาจารย์แปลว่าอำนาจก็เหมือนน้ำทะเลค่ะอำนาจก็เหมือนน้ำทะเลยิ่งดื่มยิ่งหิวและคุณไม่มีทางที่จะดื่มน้ำทะเลให้หมดโลกหรอกใช่ตายก่อนถูกอาจารย์ถูกต้องเลยค่ะนี่ดีมากเลยอาจารย์เออนี่แค่คำเดียวนะเนี่ยนี่เยอะเลยอีกสักอันอีกอันเหรอผมชอบอันนี้จริงๆเรื่องเขายาวแต่ผมตัดมาเฉพาะตรงที่เป็นคำคมค่ะอันนี้เขาบอกว่าค่ะไม่ใช่เขาสิเป็นมหาตมะคานธีมหาตมะคานธีท่านบอกว่าอย่างนี้ The only thing necessary for the triumph of evil is the good men to do nothing
ค่ะสิ่งที่ทำให้คนชั่วชนะอย่างไม่น่าชนะก็คือคนดีๆต่างนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยอ๋อฮะอุ้ยนี่เหมือนกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์พูดเลยนะอาจารย์ค่ะชัยชนะของคนชั่วคือคนที่นิ่งเฉยถูกต้องนี่เด้อมีโพยมาแล้วฮะชัยชนะของคนชั่วก็คือเมื่อคนดีนิ่งเฉยใช่อาจารย์เอาพูดง่ายๆคุณเดินไปแล้วเห็นคนตกน้ำเนี่ยการที่คุณไม่ช่วยเขาเท่ากับคุณฆ่าเขาตายส่วนหนึ่งค่ะนี่กฎหมายมีนะค่ะคุณเห็นคนตกน้ำแล้วไม่ช่วยในผิดในฐานะไม่ช่วยเหลือนะใช่ประเทศชาติกำลังจมน้ำตอนนี้พวกเราออกมาช่วยแล้วแต่เราต้องการคนที่ช่วยมากกว่านี้เพื่อจะยกประเทศชาติขึ้นมาจากน้ำที่กำลังจะจมค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เฉยๆก็ถือว่ากำลังปล่อยให้ประเทศชาติจมน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาครับใช่ค่ะประเทศนี้ในกฎหมายอาญาจ้ะใช่ประเทศนี้ไม่ได้พินาศชิบหายไปแค่เฉพาะคนชั่วแต่ประเทศนี้กำลังพินาศชิบหายด้วยคนดีนิ่งเฉยโดยใช้คำว่าเป็นกลางบังหน้าอ๋อฮะอ๋อเป็นอย่างนี้ฮะจบแล้วกันค่ะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีโพยมาอีกค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ลาดีมั้ยอาจารย์ลาครับตอนนี้นะคะขออนุญาตก่อนอื่นนะคะขอบคุณนะคะการ์ดนะคะของในทุกๆเวทีนะคะที่ช่วยดูแลให้พี่น้องมวลมหาประชาชนค่ะรวมกันอยู่ได้อย่างมีความสุขนะอาจารย์แล้วก็ปลอดภัยทุกอย่างนะคะฉะนั้นเนี่ยการ์ดจึงเป็นเสมือนกับรั้วค่ะรั้วเป็นเสื้อเกราะเป็นหมวกกันน็อกให้เราค่ะของมวลมหาประชาชนค่ะแล้วคุณทำหน้าที่ได้ดีมากๆค่ะขออนุญาตขอบคุณแทนมวลมหาประชาชนทั้งประเทศไทยค่ะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ชมครับมีผู้ฟังถ้าไม่มีผู้ชมมันก็จบเหขอบคุณทั้งที่นี่ที่ต่างประเทศทุกๆที่ในโลกนี้ทั้งชมและไม่ชมบางคนหลับไปแล้วอยากชมก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและคอยชมรายการของกปส.พรุ่งนี้ต้องไปพบกันใหม่ที่นู่น9โมงเช้านะครับพี่น้องวันนี้นะฮะพี่ปองบอกว่าอาจารย์อย่าลืมมานะ9โมงเช้าเราจะเริ่มต้นขบวนและเดินไปที่สวนลุมพินีค่ะแล้วเราไปเจอกันที่สวนลุมพินีครับพี่น้องพรุ่งนี้ไปจัดรายการที่นู่นเจอกับช่วงรายการต่อไปแนะนำซิศิลปะดนตรีกวีประชาชนค่ะพี่ไก่แล้วก็ดิโอลานโปรเจกต์ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดี